นายวีรวัตรเต็งอํานวยรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสพร้อมด้วยพลตํารวจตรีชาตรีภัยสารสินรองผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดพันตํารวจเอกภัยศิษ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้แทนสํานักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปอง,งอและนายนิลโกกันนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ร่รวมลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมไทยออสเตรเลียในการร่วมการปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ายาเสพติดการฟอกเงินและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์โดยฝ่ายออสเตรเลียนะครับให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรวมไปถึงการจัดทําข้อมูลข่าวกรองแผนปฏิบัติกรรมของกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ในภูมิภาคเอเชียและสนับสนุน,นเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติการเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ สำหรับผลของปฏิบัติการความร่วมมือที่ผ่านมานะครับสาม,มารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีสำคัญสำคัญ,คญได้แล้ว9คนจาก6คดีได้ของกลางเนี่ยเป็นไอซ์ 1, 1 kg, e 9 5 1กิโลกรัมเอฟิดรีน3.9ตันเฮโรอีน41.7กิโลกรัมกัญชาก,กว่า3ตันยึดแล้วก็อายจะทรัพย์สินได้กว่า7ล้าน5แสนบาทนะครับ